หนึ่งสองสามเฮ้ยพวกเราทั้ง3คนมาจากทีมรถม้ามรกตลำปาง FC ครับแม็กสอนอรายจำรุ่รายนายทวารมาเข้มจอมหนึบไทยพงศินธานาประการหลังร่างโยกที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่อายุ17ปีและแมนวัชรกรมโนวรปีกจอมพลิ้วที่มีผมทรงแอฟโรอันเป็นเอกลักษณ์ครับวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็จะพาไปเที่ยวไปกินในจังหวัดลำปางเมืองที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลาเราจะไปที่ไหนกันบ้างลองตามไปดูนะครับมาหนึ่งสองสามเฮ้ยครับสำหรับฉายาและสีประจำสโมสรของลำปาง FC นะครับรถม้ามรกตรถม้านี่ก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเมืองลำปางของเราอยู่แล้วนะครับมรกตนี่ก็จะได้แรงบันดาลใจจากวัดแห่งนี้นะครับผมพระแก้วมรกตเคยมาประดิษฐานณวัดแห่งนี้นะครับวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเป็นวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางถ้าใครมีโอกาสได้มาเยือนลำปางของเราอยากให้มาสักการะสักครั้งครับอีกหนึ่งสิ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางครับนอกจากรถม้าแล้วก็จะมีชามตาไก่ด้วยนะครับครับถ้าพูดถึงชามตาไก่นะครับเราเลยพามาที่นี่ครับผมพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีครับผมเราไปดูกันเลยครับไปโรงงานธนบดีเป็นผู้ผลิตถ้วยชามตราไก่ในระดับตำนานสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางที่ส่งออกไปยังทั่วประเทศปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงประวัติศาสตร์การก่อตั้งและดำเนินงานสาธิตขั้นตอนการผลิตและโปรโมทสินค้าใหม่ๆอีกด้วยในพี่ๆลำปาง FC นะครับมาเยือนพิพิธภัณฑ์แล้วเราก็จะมาท้าทายความสามารถโดยการวาดชามไก่เรามีเวลาให้แค่10นาทีนะครับสู้ไหมครับสู้ครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วเที่ยงพอดีนะครับเดี๋ยววันนี้พวกเราจะพามาสอดท้องที่ร้านเสบียงซึ่งเป็นร้านขึ้นชื่อในจังหวัดลำปางนะครับที่นี่ก็มีเมนูให้เลือกมากมายครับมีทั้งอาหารพื้นเมืองแล้วก็อาหารทั่วไปพูดอาจจะไม่เห็นภาพครับปะเราไปสวยกันดีกว่าเราไปสวยกันดีกว่าไปไเฮ้ยพี่เพิ่งกินข้าวมาอิ่มหาอะไรทำย่อยกระเพาะดีกว่าไหมมาลำปางทั้งทีนี่เลยอะไรหัวนมเหรอเฮ้ยไม่ใช่นู่นรถม้ารถม้าไปดิปะไปในสมัยก่อนรถม้ามีบทบาทอย่างมากในนครลำปางแต่ปัจจุบันเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็ได้ปรับเปลี่ยนบทบาทมาเป็นสารถีพานักท่องเที่ยวเยี่ยมชมเมืองถนนกาดกองใต้ย่านนี้นะครับก็จะมีบ้านโบราณหลายสไตล์ให้เราเลือกชมได้เยอะแยะเลยนะครับถนนเส้นนี้นะครับถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับตอนเย็นๆก็จะแปรเปลี่ยนสภาพไปเลยจะเป็นยาวเกือบ1กิโลเลยครับผมถ้าใครผ่านมาหรือว่าได้มีโอกาสมาเที่ยวที่ลำปางก็แนะนำครับเสาร์อาทิตย์ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งครับที่น่าท่องเที่ยวครับใช่ครับรถม้ามาเชียร์
รถม้ามรกตลำปาง FC หนึ่งในสโมสรที่รวมโม่แข่งอยู่ในสมรภูมิพลังฮึดสู้ M150 Championship ฤดูกาล2018โดยทีมรถม้ามรกตเป็นอีกทีมที่มีจุดเด่นในการเล่นเป็นทีมเย้าโดยสามารถเก็บได้ถึง35คะแนนจากการเล่นในบ้าน16นัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วโอเลโอเลมาเชียร์ลำปางโอเลโอเลลำปาง FC โอเลครับตอนนี้เราก็ได้นำท่านผู้ชมมาถึงสนามกีฬาจังหวัดลำปางครับหลายๆคนรู้จักสนามนี้ว่าสนามกีฬาหนองกระทิงฉายาของสนามแห่งนี้นะครับก็คือสวรรค์ของทีมเหย้าความเศร้าของทีมเยือนครับเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วนะครับลำปาง FC ของเราชนะไปถึง10เสมอ5แล้วก็แพ้แค่1นัดนะครับใครมาสนามแห่งนี้ก็ระวังตัวให้ดีรู้หรือไม่ครับว่าโลโก้สโมสรของลำปาง FC เราเนี่ยสวยงามอันดับ2ของโลกนะครับผม442นิตยสารกีฬาชื่อดังของอังกฤษได้จัดอันดับโลโก้สโมสรฟุตบอล21ทีมยอดเยี่ยมทั่วโลกซึ่งการตัดสินของกรรมการถือว่าเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเมื่อโลโก้สโมสรลำปาง FC ชนะใจกรรมการได้อันดับที่2เป็นรองเพียงตราสโมสรของอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมยอดทีมในลีกเนเธอร์แลนด์เพียงทีมเดียวเท่านั้นและนี่ก็คืออีก1วันนะครับที่เราทั้ง3คนได้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดลำปางนะครับจริงๆแล้วสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังมีอีกเช่นวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อนครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับให้มาเที่ยวลำปางกันเยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืมเชียร์พวกเราครับลำปาง FC แล้วก็ฝากติดตามชมรายการไทยลีกตะลุยไทยแลนด์ครับผมทุกวันพุธ 18:00 นนะครับผมสำหรับวันนี้พวกเรา3คนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับรถม้ามรกตเราแข่งขันในเสียงเชียร์เรานั้นดังทะลุประตูกิจกรรมร่วมสนุกประจำสัปดาห์นี้เพียงคุณผู้ชมกดไลค์และแชร์คลิปวิดีโอรายการของเราต่างข่าวเป็นสาธารณะแล้วคอมเมนต์กันเข้ามาว่าถ้าให้คุณชวนใครก็ได้มานั่งรถม้าเที่ยวเมืองลำปางคุณจะชวนใครมาคอมเมนต์ไหนโดนใจทีมงานช้างศึกรับไปเลยแก้วช้างศึกไว้จิบกาแฟยามเช้านะครับSee you.